ไม่ไม่สยาม
และขอเสียงตบมือใหญ่ครับให้กับปีเบอร์ครับที่จะให้ดูโลกนะครับขอดึงตัวไว้ก่อนนะคะผมเห็นแล้วที่พี่แบบมีโฆษณาของ NWO ที่ตอนนี้มันคืออะไรโครงการ NWO Project นะครับหรือโครงการ New World Order เนี่ยคือโครงการที่บริษัท AOS นะครับเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมฝึกงานร่วมทำงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของ AOS ต่างกับโครงการปกติยังไงครับถ้าโครงการปกติเนี่ยบางคนอาจจะได้แค่10ดอกได้แค่ใช้กาแฟแค่สตาฟช่วยงานนะครับแต่โครงการนี้คือเป็นการสานฝันของแต่ละคนซึ่งทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่แตกต่างในการทำงานนะครับก็สามารถจะนำความคิดของตัวเองเนี่ยมาเสนอกับผู้บริหารแล้วก็มาเสนอแล้วก็เพื่อจะทำการตัวของโปรเจกต์ของทีมที่มีตัวเองที่ออกมาได้ในระยะเวลาของโครงการนี้หนึ่งปีครับผมสำหรับนักศึกษานะครับชั้นปีที่3ขึ้นชั้นปีที่4นะครับผมก็ต้องเสียเวลาการเรียนหนึ่งปีหนึ่งปีด้วยกันคงไม่น่าจะได้ว่าเป็นการเสียเวลาใช่ครับผมเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมากมายกว่าหนึ่งปีเพราะว่าเราจะได้รับประสบการณ์จากคนหลายคนทั่วประเทศกี่คนคะทั่วประเทศอยู่8คนครับผมใช้วิธีการคัดเลือกแบบไหนก็ปีนี้เอาปีรุ่นเราเป็นการปีผมแล้วกันนะครับก็เป็นโครงการก็รอบแรกเป็นทดสอบ EQ IQ test นะครับก็รอบแรกมีการทดสอบรวม 5,000 คนจะเหลือ60คนแล้วก็จะมีการทดสอบในการทำกิจกรรมกลุ่มมีการทดสอบทัศนคติในการทำงานแล้วก็ความตั้งใจต่อไปจะเหลือ80คนแล้วสมมติว่าผมเนี่ยเรียนไปโอเทคอย่างเงี้ยแล้วผมจะสมัครด้วยเพื่อนได้ครับผมปีนี้ก็มีเภสัชจุฬามาผมก็ไม่ตรงเหมือนกันไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่การเป็นนิ่งฉันว่าใครอยากจะสมัครก็สมัครได้เลยผมมีความที่ตั้งใจมีความสามารถในการพัฒนาทักษะตัวเองครับผมก็ทางเอ็นดีดีกับทุกคนนะครับผมแต่ก็โอกาสทางนี้เราอาจจะต้องจัดเล็กๆแต่ทีนี้รู้สึกว่าก็ต้องจัดแต่คนตัวพี่นี่คือเป็นผู้เข้ารอบตัวนี้ผมก็เข้ารอบแต่คนไม่ได้แต่ครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็คัดเลือกมาเนี่ยก็ถึงได้เหมือนกันเพราะว่ารอบแรกจะคัดมา60คนนี้แล้วเข้ามาก็จะเป็นการเป็นตัวของตัวเองครับถ้าตัวเองมีความที่สร้างสรรค์อะไรได้ก็ทำเป็นตัวเองออกมาทำมาคณะกรรมการเขาก็จะเลือกที่เป็นตัวเองทำได้ไหมจัดถึงสุดแบบว่าจัดถึงสุดแล้วครูทามมีตั้งแต่สิทธิประโยชน์เหมือนกับพนักงานอีกคนแต่ได้เงินเดือนครับได้เงินเดือนด้วยแต่เราจะได้เหนือกว่าพนักงานปกติทั่วไปนะครับเมื่อจบโครงการผ่านโครงการหนึ่งปีเราก็จะได้รับทุนการศึกษาในชั้นปีที่4ด้วยแล้วเมื่อตอนที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยเราก็ได้ได้โอกาสไปดูงานต่างประเทศแต่ปีนี้นะครับก็กำลังจะไปสเปนอ่ะโอ้โหตอนนี้นี่ก็กำลังจะครบปีของพี่แล้วกำลังจะครบว่าแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบเสียเวลาไม่รู้สึกว่าตับเพิ่งช้าสุดเลยถ้าเสียเวลาคงไม่มาบอกชาวเอแบกพี่แล้วครับก็คือแบบว่ารุ่นที่หนึ่งก็มีชาวเอแบกมามีพี่ที่เอแบกคนที่หนึ่งเข้าไปเหมือนกันแต่รุ่นแรกมีแค่4คนก็เป็นหนึ่งในสี่รุ่นนี้รุ่นสามเนี่ยก็อยากจะหาชาวเอแบกอยู่ได้เสนอความคิดในสื่อเรื่องแรกเป็นนิเทศครับผมนิเทศแอปเปิลกันจะครบปีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้อะไรเยอะขึ้นไหมคะอย่างแรกนะครับก็คือได้ประสบการณ์ทำงานคือมุมมองของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเนี่ยจะแตกต่างกับมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่แต่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้มองให้ครอบคลุมให้มองให้ชี้ชัดมากกว่าครับทำงานตรงจุดมากขึ้นสามารถเต็มก็อย่างไรนี่แบบอย่างวันนี้มีโอกาสที่ได้มาพูดกับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะมาก้าวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเยอะมากนะครับที่ได้ถ้าได้เกิดว่าผมเนี่ยจะสมัครแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยจะสมัครได้ยังไงบ้างครับโครงการนี้ครับรุ่น3เปิดช่วงประมาณเดือนมีนานะครับผมก็ติดตามข่าวได้ที่ตามเว็บไซต์นะครับเป็นยูทูบเป็นยูทูบดอทเอสดอทซีโอดอททีเอสครับผมค่ะอย่างนี้เนี่ยฟังแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจฝากโครงการที่เป็นที่ว่าโปรเจกต์ของเราต้องขอบคุณพี่มากๆเลยครับขอบคุณครับน่าสนใจจะไปลองไหมเนี่ยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนแต่อยากไปลองนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอฝากนิดนึงนะคะว่าทั้งบ้านนี้นะคะยังมีเสื้อของ Music Club ขายนะคะข้าวของจากพีเซอร์เวอร์ถึงแล้วจะพูดยังไงกันนะครับใช้แสงสว่างจากหัวใจสองใบก็จะเจอเองนะครับใช่ค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ของแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้ทำบุญด้วยอีกค่ะ
่อไปนะครับที่จะมาเล่นนะครับจะเป็นวงที่เมื่อกี้ B5 ใช่ไหมวงนี้นี่เด็ดพอๆกันเลยB4 ครับเห็นตัวว่าออริจินอลมาจากเบส4ตัวนะครับจะมีการเล่นเบส4ตัวมีอะไรนะครับซึ่งดนตรีเนี่ยเขาก็ซิกับฟิลหลังเลยที่ว่าจะเป็นฟังนิดนี่เขาซิกว่าเขาไม่ต้องการแล้วล่ะเขาเลยซิกซูตัวขอบคุณมากด้วยครับขอบคุณมากด้วยนะคะที่มาพูดเวลานะครับผมต่อไปนะครับขอเสียงตบมือให้กับ B4 ด้วยครับก็นี่นะครับคือประวัติความเป็นมานะครับก่อนที่จะเป็น B5 นะตอนแรกก็เป็น B4 กันมาก่อนเราจะมาย้อนอดีตให้ดูกันมีใครกันบ้างเนี่ยนี่ครับเริ่มจากคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ใครครับชื่ออะไรครับชื่อเป็นจราเชิดครับอ๋อยังส่งเราอยู่ตอนออกเทปใหม่ๆครับมาตอนนี้บ้างดีเลยครับตอนนี้โอ้ผมยาวสลวยอะไรนี่ใครครับนี่ใครครับนี่ใครเนี่ยนี่มาเรียมนะครับมาเรียมครับตายแล้วที่แท้เล่นดนตรีเป็นด้วยนะครับแล้วเขาเล่นเบสเหมือนกันนะครับไอ้นี่เบสแน่หรือเปล่าพี่ผมมีสายเยอะมากนะครับใหญ่ข้อเบสใหญ่กว่าฝ่ามืออีกครับใหญ่มากครับคือทำไมถึงทำเบสใหญ่อย่างนี้ครับไม่ทำอันเล็กไม่ชอบอันเล็กนะครับมาถึงคนต่อไปอันนี้มากอันนี้ใครเขาเนี่ยอันนี้พี่สมเกียรติเหรอพี่สมเกียรติเป็นน้องชายของพี่สมเกียรตินะครับชื่อพี่สมเกียรติเล่นเบสเหมือนกันแหละครับเล่นมานานเนี่ยครับไม่น่าเชื่อนะครับแบบวงนี้ที่เต็มไปด้วยแบบดนตรีระดับประเทศแน่เลยครับเดี๋ยวทางนู้นยังขาดไม่ได้นะคนนี้เป็นหัวหอกนะครับครับผมครับวันนี้ครับพี่สุกี้สวัสดีครับพี่สุกี้สวัสดีครับโอ้โหจะขาดคนนี้ไปนี่คงไม่ได้เป็นปีโฟแน่นอนครับไปเห็นแต่เล่นกีตาร์นะครับนี่พี่สุกี้เล่นเบสด้วยคืออยากจะถามแล้วหามือกีตาร์เล่นด้วยไม่ได้นะครับเป็น4คน B4 นะครับคือเป็นเพื่อนกันหมดเลยแต่ว่าดันเล่นเบสเหมือนกันใช่ครับแต่อยากเล่นวงเดียวกันปกติไม่มีคนจะเล่นนะครับก็ต้องเป็นคนสุดท้ายครับคิดว่าจะไม่มีคนชอบนะครับจบแล้วหรอครับก็เดี๋ยวขอย้ำผมนะครับก็เดี๋ยวไปเล่นพร้อมกันเลยยังพร้อมกันเลยยังครับเราบอกแล้วบริษัทเมโทรซิงโตเห่าม้าเห่าซิงโตหอนจำใจเสนอบีฟโอ
Thank you.
องไม่ทันครับเอาเพลงเดียวแล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณมากครับผมพวกเราบีโฟร์ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับ4เบสจาก P4 นะครับผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากเลยนะครับเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะครับกับพี่กอล์ฟเองนะครับค่ะพี่กอล์ฟ P4 นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของงานในวันนี้ค่ะก็ข่าวร้ายกันนิดนึงเนาะครับเพราะเวลาของเราเนี่ยก็จะหมดแล้วใช่นะคะคือทางอาจารย์ให้เราเริ่มประมาณ3ทุ่มเพราะว่าตอนแรกที่กำหนดไว้10ทุ่มมันจะเกินไปแล้วคิดว่าเสียงจะรบกวนชาวบ้านด้วยค่ะก็ต้องขอประทานอภัยนะคะสำหรับรถข้างนะคะที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกบ้างนะคะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คือเพื่อนๆที่อยู่บางนาต้องการที่จะเดินทางกลับนะครับค่ะใช่เราได้มีรถตู้บริการไว้ตรงทางด้านประตูสี่ทางด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็พอเลิกแล้วก็ไปขึ้นรถตู้ได้นะครับก็อย่าเพิ่งรีบกลับไปนะคะที่บางนานะคะยังเหลืออีกต้องวงนึงนะคะแล้วก็เหลือสองวงครับมีวงใช่ยาวมากๆแล้วก็ปิดเขาก็งานในวันนี้ครับก็ขายไปได้เลยทั้งสปอนเซอร์สองใช่ AS กับอะมิโนโอเคนะคะอะมิโนโอเควันนี้ไม่มาแต่ว่าพรุ่งนี้จะมาค่ะแล้วยังไงก็พรุ่งนี้ก็ขอเชิญอีกทีนะคะค่ะแล้วก็ซุ้มทั้งหมดซุ้มวันนี้ซีเซิร์ฟก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวแต่เสื้อยืดของสิงห์ลูกใจยังทนอยู่นะครับดูสิเรายังอดทนอยู่ค่ะเราเป็นเอทีเขานะก็อย่าลืมนะเสื้อแบบนี้นะคะแบบที่พี่ปืนกับพุ่มกำลังใส่อยู่ค่ะแล้วไปสิบบาทค่ะถูกนะคะงานของเราวันนี้ยังไม่จบนะมีพรุ่งนี้อีกค่ะใช่แล้ววันที่สองที่จัดที่ทำงานนะครับค่ะก็เพื่อนๆก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมกันหาเลยหลังเลิกเรียนประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงก็เลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยได้ข่าวจะมีศิลปินพิเศษมาด้วยอะไรอ่ะพี่ปืนชอบไม่ได้เลยอ๋อพี่ดูแล้วใช่ที่ต้องขึ้นบัตรโดยเฉพาะทางมหาลัยใช่ไหมบัตรมิวสิกไงบัตรมิวสิกมาพรุ่งนี้เลยจะลืมบอกต่อด้วยบัตรมิวสิกมาพรุ่งนี้แต่พูดถึงเรื่องมีบัตรมิวสิกนะคะนั่นคือ3คนแล้วตรงนี้จะเห็นเบเบ้อยู่คนนึงยังไม่เชื่อนะฮะก็รอผมหลายเซตต่อนะครับค่ะก็สังเกตได้ว่าหลังๆเนี่ยคนเริ่มจะมาเยอะประตอมซับตอมช่วงเย็นๆแล้วช่วงก็คนไปหมดมันเปลี่ยนไปนะครับอย่าลืมนะครับเพิ่งที่จะกลับบางนาก็รถตู้อยู่ด้านข้างนะครับสองคันต้องฝากด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็ขอเชิญอีกทีนึงนะคะก็รออีกสักพักนะครับเหลือแค่2วงแล้วนะครับวงที่หลายกับวงสุดท้ายนี่ต้องกุ้งช่วยบอกพี่ด้วยนะชื่อยาวมากชื่อว่าวงหมาเท้าแอมปลาชนะปลาชนะสามรถรถที่ร้านอีกอะไรเนี่ยสเตเตอร์ E220คอมพิวเตอร์แบบข้าวแบบเยี่ยมเยี่ยมชื่อวงทำให้เจ้าของวงมาแนะนำวันนี้น่าจะไม่ธรรมดาก็เหลือแค่สองโมงนะครับแต่ว่าเวลาก็แค่สองโมงค่ะใช่ก็ของเราจะลดเหลือสั้นลงนะคะตัวไม่ฟรีนะฮะต้องจ่ายตังค์ด้วยน้ำมันเหมือนกันแทนนิดเดียวเองแต่ว่าสะดวกนะไม่ต้องเดินไปห้างตรงนี้เขาจอดเอาไว้เลยไม่ต้องแบบไม่เสี่ยงอะไรกับคนไม่รบกวนครั้งนึงก็มัดต้องติดครับไม่เสี่ยงเลยไม่ใช่ร้อยเดียวนะมีเดือนมีขั้นอื่นอีกนะอะไรครับมีเดือนมีขั้นอื่นอีกใครอ่ะจริงๆแล้วชื่อวงว่า Baby Slum of the Week ครับอ๋ออะไรนะครับ Baby Slum of the Week แปลว่าอะไรครับ Baby Slum เนี่ยก็ไม่มีความหมายครับแต่ of the week เนี่ยเพราะว่าเราซ้อมแค่ทีเดียวเป็นเฉพาะเกมแล้วก็เพลงที่จะเล่นเป็นเพลง reference นะครับของวง Body ตุ๊ดๆอ่ะรู้ใช่ไหมงั้นเราก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับวง Baby Slum of the Week ครับโอเคค่ะ
Yeah.
ชอบมากเลยเล่นมันมากเลยเล่นเป็นมันมากนักร้องเล่นกันมันกันเลยเราเรื่องรถตู้นะฮะเมื่อกี้พี่กอบประธานชมรมก็ฝากบอกมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะกลับบางนาก็รอแป๊บนึงบอกว่าตอนนี้รถตู้มาไม่ถึงแป๊บนึงแป๊บนึงก็รออยู่แถวบริเวณนะคะบริเวณสีนี่แหละค่ะใช่ก็คือวงสุดท้ายแล้วอะวงปิดแล้วใช่แต่วงชื่อยาวด้วยนะครับเสียดายเนาะวงหลายท้าวแดนปลาชนะสามรสสัตว์ว่าไม่ได้ตาดีไม่ดีกว่าเดิมเออที่สองสองคอมพิวเตอร์เจ็ดก็ได้ยินเซลแคนยิ่งอยากทราบจังเลยว่าความหมายมันคืออะไรใครจะสามารถให้ความหมายกับเราได้บ้างคะด้านไหนได้บ้างใครสามารถให้ความหมายกับเราได้บ้างเนี่ยนี่ก็เป็นวงปิดแล้วครับวงสุดท้ายก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะก่อนออกจากงานกันนะคะก็เสื้อมิวสิกนะคะมิวสิกเฟสนะคะของทีมนี้นะคะอย่าลืมซื้อกันนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ของเราสองท่านค่ะเหมือนเดิมค่ะเป็นสลักค่ะที่สามารถทำให้เราสามารถมีงานวันนี้ได้เอเอสแล้วก็ทางของที่นี่ยังคงที่จะมานะคะแล้วก็อย่าลืมบัสมิวสิกแล้วก็โอเอสค่ะแล้วใครชอบใครก็มาดูกันนะคะก็ทุกคนก็รอสุดท้ายมูฟวิดนะยังมันได้เลยไปแล้วก็จะได้ประมาณสักครึ่งนะทุกวันพรุ่งนี้มีวันหนึ่งเนาะวันที่สองจะจัดที่ประมาณใช่ค่ะนี่ขนาดไม่มีเวทีไม่มีเวทีใช่เวทีปีนี้เราไม่ทราบเลยครับว่าเป็นการจัดครั้งแรกค่ะในข้อนี้นะฮะไม่มีเวทีเพราะอะไรครับเพราะว่าสังเกตจากที่แล้วนะคะเขายังแบบนิ่งเป็นกระจายเลยว่าเราแค่ตัวเกิดเหตุการณ์ต้องปิดวันเดียวถ้าสร้างอะไรที่ปั๊บเดี๋ยวจะร้องมันปั๊บตกเลยเดี๋ยวลุกไปเลยเจ็บเลยครับปีนี้เราเลยไม่สร้างทีเดียวคนที่บอกให้เล่นมันนั่งรู้จักหรือเปล่าเขาด้วยนะไปกันนะThank you.
ได้ยินอะไรเลยขอโทษนะครับคุณบอกฟิตมาเล่นดนตรีเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นต่อไปนะครับวันนี้เวลาเหลือน้อยนะฮะเดี๋ยวให้พี่เบสโชว์นะฮะหากทุกคนจำได้นะฮะอันนี้เพิ่งผ่านไปตะกี้จบๆนะฮะขับรถชนกันตายนะฮะใช่Coming down.